กลับมาคุณผู้ชมเล่าค้างไปป้านาหรือคุณธนาที่นครสวรรค์ไพศาลีนะฮะบอกร้องกับหมอปลาบอกหมอปลามาช่วยหน่อยสิกำลังจะไปงานสมโภชปรากฏว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวมารินทีวีเนี่ยตัวก็สั่นเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อปู่ศรีสุทโธเข้าเป็นพญานาคกำลังจะมาเหมือนกับแสวงบุญหลังจากนั้นหมอปลาลงพื้นที่ฮะพาป้านาเข้าไปสำนักสงฆ์ตรงนี้เลยแล้วก็ไปหน้าพระประธานพระพุทธพัฒนะเรืองไลหลังจากพอไปถึงหมอปลาเปิดบทชุมนุมเทวดาป้าธนามีการบอกป้าหรือป้านาเนี่ยโอ้โหเลื้อยเป็นงูเลยไม่ล้มแค่นั้นเองครับแกชื่อนะแม่ชื่อนะธนาชื่อเล่นเอาชื่อก่อนธนาเยนาเป็นไงพอเขาเป็นแบบนี้เขาคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเยนาเป็นไงแกลองพูดดิทำไมแกต้องมาเป็นจุดนี้แกลองพูดดิเยนาพูดดิเยนาต้องการอะไรลองพูดดิมันจะได้แก้ไขถูกไหมก็เป็นนี่ไม่รู้ผมอยู่กับพี่เราเองนะครับอันนั้นคือพญานาคที่แม่ซื้อมาซื้อมานานยังพอปี62เป็นซื้อเมื่อปีแต่แกบอกแกเป็นปี62ใช่ครับลองพูดออกมาได้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงควบคุมตัวเองไม่ได้ลองพูดมาดิเป็นเทวดาไปเทวดาแล้วไม่ร้อนเหลือตั้ง40กว่าองศาเนี่ยไม่ร้อนมั้งเหรอแล้วเป็นเทวดาจะไม่ให้คนกันในครอบครัวเนี่ยเป็นคนรวยล่ะฮะเราเป็นเทวดาไม่คนในครอบครัวเป็นคนรวยมั้งอ่ะสมโพธิฮะสมโพธิก่อนสิสมโพธิอาจจะสมโพธิกูต้องเสียเงินอีกอะจะหักจนอยู่กูจนในที่นี้อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะพูดเยอะก็เปิดลำลายไงอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอะไรพวกแกเห็นไหมอาจีตัวเองหรือต้องไปยันหีหรอกไอ้เขาไอ้งูมันอะไรพ่อเห็นไหมเธอไม่ต้องจับไม่ต้องจับแล้วตาเวลาที่บ้านอ่ะเปิดบทสมองก็จะเป็นอย่างนี้ต้องถึงรู้ละครที่นานๆก็เป็นดูละครก็เป็นแย่พูดเลยละครแนวไหนกระจักวงหรือว่าแนวอิจฉริษโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมแล้วอยู่นานด้วยนะแล้วต่อปากต่อคำด้วยนะอย่าพูดเยอะไม่ว่าใครเนี่ยเขาบอกเลยป้านาฮะพูดสวนขึ้นไปพอเนี่ยได้ยินเสียงใช่ไหมฮะอันนี้เขาบอกมีการเปิดบทสวดชุมนุมเทวดาต่อหน้าพระประธานที่บอกว่าเนี่ยวันนั้นที่ทำพิธีสมโภชฉันก็เข้าแบบเนี้ยมีเทวดามาเข้าแล้วบอกต้องสมโภช3วันสามคืนแต่สุดท้ายแล้วทำแค่วันเดียวป้านาเลยรับไปเต็มๆเลยสุดท้ายแล้วป้านาบอกมาถึงปุ๊บเลื้อยเป็นงูเลยบอกเป็นพญานาคแล้วก็บอกหมอปลาบอกเป็นใครเป็นเทวดาไม่ใช่เหรออย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะหมอปลาโดนสวนแล้วฮะแล้วสุดท้ายแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าสุดท้ายมีการตะโกนบอกว่าทำพิธี3วันทำพิธี3วันถึงแม้จะร้อนฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะฉันเป็นเทวดาลงมาต้องทำพิธีสมโภช3วันคุณผู้ชมวะหลังจากที่ป้านาเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวสภาพแกก็หายดีเสร็จปุ๊บหมอปลาบอกว่าเอางี้ป้านาถ้าป้านามีอาการแบบนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านผมไปอยู่กับผมรับรองผมจะไม่พูดเยอะแน่นอนก็เลยบอกไปเก็บข้าวเก็บของแล้วเดี๋ยวขึ้นรถตู้บ้านหมอปลาอยู่เพชรบุรีใช่ไหมเดี๋ยวไปเพชรบุรีอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมคะวันนี้หมอปลาดูอาการแล้วเขาบอกไม่ได้มีพญานาคอะไรพ่อปู่ศรีสุทโธหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่น่าจะเป็นอาการที่เขารู้สึกว่าถ้ามีบทสวดชุมนุมเทวดามาปุ๊บโอ้เป็นไรอ่ะเขาจะมีอาการอ๋อล็อกขึ้นมาอีกเอ้าดูหน่อยสิ
คือนึกจะมาก็มานึกจะออกก็ออกใช่พอตอนสัมภาษณ์อยู่สั่นสัมภาษณ์กับน้องพิงก็สั่นแล้วพอมาถึงพระประธานก็เลื้อยเป็นงูขึ้นรถตู้จะไปบ้านหมอปลาที่เพชรบุรีก็หัวล้อขึ้นมาอีกแล้วก็หายเขาดีใจหมอปลาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่บ้านที่ลบที่เพชรบุรีเนี่ย10วันรับประกันหลังจากนี้ป้านาจะหายดีสามารถกลับมาแล้วก็เข้าโบสถ์ร่วมพิธีงานโบสถ์งานโบสถ์อะไรได้อย่างแน่นอนลองฟังเสียงหมอปลาดูหน่อยฮะเขาบอกเลยป้านาสำหรับผมอ่ะผมเจอบ่อยองมาอยู่อ้างเป็นเทพอ้างเป็นเทวดาแต่พอให้เสกให้เหาะลงมาจากสวรรค์ก็ทำไม่ได้ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ควบคุมตัวเองเขาเพ้อเขาปล่อยไปตามสิ่งที่เขาเคยได้รับมาเขาเรียกว่าการล้างสมองครับคนนี้พวกคุณสร้างสตอรี่มาแล้วว่าถ้าคุณเจอพระคาถาหรือคุณเจอบทสวดมนต์แปลกๆโดยเฉพาะชุมนุมเทวดาคุกตัวการองลงคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วป้านาเองหลังจากที่ลงมาแล้วบอกว่าต้องไปอยู่บ้านหมอปลาก่อนที่จะขึ้นรถตู้นะฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันรู้สึกดีใจที่หมอปลามาช่วยแต่บอกที่บอกหมอปลาเนี่ยอย่าพูดเยอะแล้วไปอยู่กับบ้านหมอปลาน่าจะโดนดุแน่เลยเพราะตอนนั้นน่ะที่พูดไปว่าหมอปลาอย่าพูดเยอะอย่าตลกอันนั้นไม่ใช่ป้านานะอันนั้นคือเทวดาแล้วก็ตอนนี้ความหวังคืออยากกลับมาหายดีเข้าวัดทำบุญได้ไม่ใช่เข้าวัดมาแล้วมันเลื้อยเป็นพญานาคแบบนี้ลองฟังเสียงป้านาดูฮะอายนาพูดดิไม่เครียดดีใจไหมก็ดีใจว่าจะไปหายเพราะว่าทุกคนบอกให้ส่งกำลังใจให้ป้าหายทุกคนที่มาเป็นกำลังใจเป้าหมายเราคือหายแล้วกลับมาทำอะไรก็สร้างกุศลต่อแล้วมางานไหนงานอ๋อจะใช่บวชหลานอยู่ได้นะนี่10วันไปอยู่บ้านหมอปลารับรองว่าหายน่าจะไปหาปารัตนานั้นจะช่วยด้วยน่าจะคุยกันแต่เขาบอกไม่มีอะไรมาสิงแน่นอน